คะประเภทอะไรเอ่ยประเภทกระดาษเก่งมากเลยค่ะลูกแล้วเราเอากาวที่เป็นกาวร้อนมาติดกระดาษได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เราเอาปืนกาวรู้จักปืนกาวไหมครูเคยให้นำมาดูแล้วใช่ไหมคะเอาปืนกาวนี้มาหยอดกับกระดาษได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอากาวลาเท็กไปติดหนังได้ไหมคะถ้าเราต้องการติดงานประดิษฐ์ที่เป็นประเภทหนังเราจะใช้กาวอะไรกาวกาวอะไรเอ่ยกาวอะไรเอ่ยที่เราจะใช้ติดหนังฮะกาวร้อนก็ยังไม่ถูกต้องต้องเป็นกาวประเภทอะไรคะกาวยางใช่หรือเปล่ากาวยางหรือกาวยูฮูที่เป็นอะไรคะที่ครูบอกไว้เป็นยางขาวๆเป็นน้ำใช่ไหมคะลูกที่เหนียวเหนียวแล้วก็มีอะไรด้วยกาวยางนี้มีกลิ่นด้วยใช่ไหมคะลูกเด็กๆไม่ควรที่จะใช้บ่อยเกินไปเพราะกลิ่นของกาวยางเหม็นไหมเหม็นนะคะลูกกลิ่นเหม็นไม่ควรที่จะสูดดมไปเยอะๆนะคะอันนี้ก็คือแต่ละประเภทของกาวนะคะต่อไปสุดท้ายอุปกรณ์ประเภทสุดท้ายนะคะลูกสุดท้ายคือประเภทอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำอะไรคะเย็บถักและก็ร้อยนะคะเย็บคืออะไรเข็มเก่งมากลูกแล้วถักล่ะเคยเห็นไหมเข็มโคเชเคยเห็นไหมคะลูกเวลาคุณแม่ถักเสื้อถักผ้าพันคอเราจะเป็นเข็มถักที่เป็นปลายเป็นงอๆสำหรับถักไหมพรมใช่ไหมคะแล้วถ้าร้อยเราจะใช้ร้อยอะไรคะลูกร้อยอะไรเอ่ยถ้าร้อยร้อยมาอะไรลูกร้อยมาลายหนูเคยสังเกตไหมคะว่าเอ๊ะทำไมแม่ค้าที่ร้อยมาลายเขาก็ใช้เข็มเหมือนกันแต่ทำไมเข็มร้อยมาลัยยาวๆทำไมไม่เอาเข็มเย็บผ้าไปร้อยมาลัยฮะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะทำไมถึงไม่เอาเข็มที่เราเย็บผ้าเนี่ยไปร้อยมาลัยร้อยดอกไม้ล่ะเพราะอะไรคะลูกเพื่อนบอกว่ามันไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรอ่ะเพราะว่าเข็มเย็บผ้ามีจำอะไรคะลูกมีขนาดที่เล็กแล้วก็สั้นใช่ไหมคะแต่พวงมาลัยนั้นเราต้องการความยาวไหมต้องการความยาวไหมคะต้องการความยาวเราจึงต้องใช้เข็มที่เป็นเข็มสำหรับร้อยมาลัยโดยเฉพาะนะคะลูกคือเข็มที่เป็นเข็มยาวเราจะเอาเข็มร้อยมาลัยมาเย็บผ้าได้ไหมไม่ได้เปล่าไม่ได้ทำไมล่ะลูกทำไมไม่ได้เมื่อตอบว่าไม่ได้ต้องมีเหตุผลด้วยทำไมถึงเอาเข็มร้อยมาลัยมาเย็บผ้าไม่ได้อันบอกว่าก็มันยาวเกินไปค่ะคุณครูใช่ไหมคะจะสอยทีเป็นยังไงลูกผ้าแค่นิดเดียวเองใช่ไหมใช่ไหมลูกแต่เข็มทำไมยาวยาวนะคะเพราะนั้นเราต้องใช้ให้ถูกประเภทนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณครูทบทวนให้กับเด็กๆนั่นเองนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราในวันนี้นะคะลูกในวันนี้เราจะมาประดิษฐ์กันแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาประดิษฐ์อะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกเดี๋ยวเด็กๆตอบคำถามคุณครูก่อนว่าสิ่งที่เราจะประดิษฐ์ในวันนี้คืออะไรคะเราจะประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือแล้วใครบอกคุณครูได้บ้างว่าที่ขั้นหนังสือเนี่ยเราจัดเป็นงานประดิษฐ์ประเภทอะไรอะไรเอ่ยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะลูกเป็นงานประดิษฐ์ประเภทของใช้ใช่ไหมคะใช้ทำอะไรใช้ยังไงขั้นทำไมอะลูกขั้นทำไมคะเพื่อนบอกว่าให้ขั้นหน้าหนังสือที่เราทำไมลูกที่เราอ่านเอาไว้เราอ่านค้างไว้ใช่ไหมคะเราจะไม่พับหนังสือเพราะถ้าเราพับหนังสือหนังสือเป็นอย่างไรฮะถ้าเราพับหนังสือจะยับใช่ไหมคะลูกหนังสือจะยับบางคนที่รักหนังสือนะเขาจะไม่ให้หนังสือเขาเป็นรอยเลยพอยับแล้วเป็นรอยก็สวยไหมลูกไม่สวยบางคนบอกว่าอุ้ยถ้าพับหนังสือเดี๋ยวหนังสือเจ็บนะคะเราก็เลยทำไมลูกคิดวิธีประดิษฐ์ขึ้นมานะคะลูกประดิษฐ์เป็นอะไรคะเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะลูกเป็นที่ขั้นหนังสือโดยการที่เราทำไมคะลูกเวลาที่เราอ่านถึงหน้าไหนแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำไมคะเอาสิ่งประดิษฐ์ของเรานี่แหละลูกขั้นเอาไว้เวลาพอเราจะกลับมาอ่านใหม่เราจะได้ไม่ต้องอ่านตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่หน้าแรกเราได้ไม่ต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะลูกนะเราก็สามารถที่จะอ่านได้อย่างอะไรคะลูกรวดเร็วนั่นเองนะคะเอามาดูแต่ละชนิดของที่ขั้นหนังสือกันดีกว่าค่ะมาดูเลย
นี่เห็นไหมคะที่คันหนังสือนั้นมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะโลกอันนี้เป็นอะไรคะสิ่งประดิษฐ์จากไม้อะไรเอ่ยไม้ไอศครีมเพื่อนบอกว่าน่าจะประดิษฐ์จากไม้ไอศครีมใช่ไหมคะลูกแล้วก็ใส่แล้วบายสีใส่อะไรคะใส่รูปแบบใส่ตัวของผลไม้เข้าไปนะคะต่อไปนี่ทำมาจากอะไรเอ่ยกระดาษนะคะกระดาษสีนะคะลุงต่อไปอีกอันนี้อย่างเป็นเส้นอย่างเป็นเส้นเลยมันมีหลายรูปแบบเลยมีทั้งอย่างเป็นคลิปอย่างเป็นเส้นนะคะลูกอันนี้อย่างง่ายๆอะไรคะลูกง่ายๆนะคะเป็นกระดาษนั่นเองนะคะลูกเป็นกระดาษง่ายๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะทีนี้มาดูสิ่งที่เรานะคะที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะคะลูกมาดูทีนี้มาดูนี่เลยนี่ก็เป็นที่ขั้นหนังสือนะคะนี่เป็นที่ขั้นหนังสือทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้ไอศครีมใช่ไหมคะไม้ไอศครีมแล้วเรามาทำอะไรเรามาตัดกระดาษใช่ไหมคะให้เกิดลวดลายนะคะตัดกระดาษแล้วก็ใส่อะไรคะลูกใส่ตาใส่ปากเข้าไปนะคะต่อไปวิมาแล้วสวยเลยนักเรียนทราบไหมทำมาจากอะไรฮะทำมาจากอะไรทำมาจากกระดาษนะคะทำมาจากกระดาษนะคะลูกเราก็ใส่อะไรคะตกแต่งให้สวยงามนะคะตกแต่งให้สวยงามส่วนอันนี้ง่ายๆเหมือนที่ครูง่ายๆเลยก็คืออะไรคะลูกกระดาษที่มาจากปฏิทินใช่ไหมคะเวลาที่ปฏิทินหรือว่าอะไรคะลูกมีกระดาษแข็งที่รูปที่เขาจะสวยใช่ไหมคะเป็นภาพวิวต้นไม้เป็นภาพวิวของดอกไม้เราก็ตัดเฉพาะส่วนที่เราทำไมคะที่สวยนะคะลูกส่วนที่สวยๆแล้วก็นำมาตัดแล้วก็เจาะรูใช่ไหมคะใส่ริบบิ้นลงไปนะคะเวลาที่เราใช้งานเราก็ให้ทำไมคะลูกให้ปลายนั้นโผล่ขึ้นมานะคะจะได้ขั้นได้ง่ายนะคะลูกพอมาเจออันนี้เด็กๆสงสัยไหมเป็นอะไรอ่ะเป็นที่ขั้นหนังสือได้ยังไงสงสัยไหมเอ่ยฮะใช่ที่คาดผมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะลูกไม่ใช่ที่คาดผมแต่เป็นที่ขั้นหนังสือแบบอะไรคะแบบที่ใช้สำหรับสอดเห็นไหมคะลูกเวลาพอเราอ่านเสร็จแล้วเราก็จะนำทำไมคะนำหนังสือเนี่ยสอดเข้าไปนี่นะคะสมมตินี่นะคะสอดเข้าไปครูยกตัวอย่างให้ดูสมมติตรงนี้เป็นหนังสือใช่ไหมคะลูกเวลาที่เราใช้งานเราก็ทำไมคะสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปเลยเห็นไหมคะก็จะเป็นหน้าที่ทำไมลูกเหลือขั้นหน้าที่เราทำไมคะที่เราอ่านไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประเภทนะคะลูกชนิดของที่ขั้นหนังสือแบบต่างๆที่ครูนำมาให้ดูแต่วันนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องทำกันจะต้องประดิษฐ์กันนะคะเราจับมาประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือที่ทำมาจากช้อนทำมาจากช้อนไอศครีมใช่ไหมคะลูกทำมาจากช้อนไอศครีมนะคะซึ่งเราซื้อเอาไหมเราหาซื้อหรือเปล่าไม่ได้ซื้อเราไปทำอะไรเราเก็บมาเวลาที่เรารับประทานเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกเราเก็บเอาไว้นะคะเราเก็บไว้แล้วเราก็จะนำมาประดิษฐ์นั่นเองนะคะแล้วก็แต่งตัวด้วยอะไรเอ่ยกระดาษห่อของขวัญกระดาษห่อของขวัญเรามีเยอะไหมช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆทำไมลูกแลกเปลี่ยนของขวัญกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วกระดาษก็จะทำไมคะก็จะเหลือใช่ไหมคะกระดาษห่อของขวัญเหลือเราก็นำมาทำไมคะลูกนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนี่อุ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำไมลูกสิ่งที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้ยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากมาดูเลยนะคะมาดูเลยเรามาดูขั้นตอนการทำกันดีกว่าค่ะตอนนี้เด็กๆต้องทำไมก่อนคะเด็กๆต้องทำไมเอ่ยมองที่ใครมองที่เกาะที่จอโทรทัศน์เพราะคุณครูจะทำไมคะลูกสาธิตให้เด็กๆดูนะคะคุณครูจะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะดูเลยคุณครูเอา
ออกก่อนนะลูกนะมาดูเลยนะคะลูกกระดาษห่อของขวานเดี๋ยวถ้ามีเสียงปุ๊บคุณครูไม่สอนเลยคุณครูจะปิดเลยแล้วให้เพื่อนๆไปทางอย่างเดียวเพื่อนในห้องต้นทางคุณครูไม่ให้ทำดีไหมดีไหมคะดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีลูกไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องทำไมลูกเงียบแล้วก็ตั้งใจดูด้วยนะคะอันนี้คือกระดาษอะไรคะลูกกระดาษทอของขวัญใช่ไหมคะลูกเรานำมาทำไมวาดให้เป็นวาดให้เป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็นำมาตัดนะคะลูกเรานำมาตัดนะคะนี่เห็นไหมคะลูกตัดตามรอยที่เราวาดไว้ทราบไหมคะว่าวงกลมอันนี้เราจะนำมาทำอะไรเราจะเอาไว้ทำเสื้อผ้านะคะหรือว่ากระโปรงนั่นเองนะคะลูกประดิษฐ์ช้อนของเรานั้นไม่ยากลูกไม่ยากเลยง่ายมากๆนะคะได้แล้วใช่ไหมคะหนึ่งวงนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่คืออุปกรณ์ของเราช้อนนะคะลูกช้อนต่อไปนะคะเราจะมีของตกแต่งนี่อะไรเอ่ยกระดาษสีใช่ไหมคะเพื่อทำอะไรเพื่อทำอะไรคะนำไว้สำหรับตกแต่งนะคะลูกแล้วก็ทีนี้มาดูวิธีการทำนะคะกระดาษห่อของขวานอันจะมาสาธิตกับคุณครูไหมลูกกระดาษห่อของขวานของเรานะคะลูกนะให้นักเรียนทำไมคะพับครึ่งนึงที่เป็นวงกลมนะคะลูกเราพับลงมาครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นให้เราทำไมคะพับอีกครั้งหนึ่งทำไมคุณครูพับหลายเยอะจังเลยนะคะพับเอาไว้นะคะลูกแล้วเราก็ทำไม